พลพรรคนักปรุงเอาละครับกลับมาพบกับตูนอีกครั้งหนึ่งในช่วง Entertaining นะครับวันนี้ผมมีเมนูลูกผสมผสมนะครับผสมไทยผสมญี่ปุ่นนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือเมนูข้าวหน้าเนื้อไข่คนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำในส่วนของข้าวหน้าเนื้อก่อนนะครับข้าวหน้าเนื้อก็ง่ายๆนะครับผมมีอันนี้ผมมีข้าวญี่ปุ่นเปิดให้ดูข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเม็ดจะสั้นกว่าข้าวไทยแล้วก็จะมีความเหนียวหน่อยนึงนะครับบางคนถ้าหาซื้อไม่ได้ทำยังไงนะครับแนะนำครับใช้ข้าวเหนียวผสมกับข้าวหอมมะลิเรานะครับสัดส่วน1ต่อ1ก็พอจะทดแทนกันได้เดี๋ยวเรามาหั่นส่วนประกอบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหอมใหญ่ซอยให้บางๆนะครับเดี๋ยวผมจะซอยต้นหอมเอาไว้ประดับตกแต่งเอาไว้ทานคู่กันเปิดเตานะครับใส่น้ำมันรอเลยนะครับรอให้น้ำมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มผัดกันเริ่มร้อนแล้วนะครับผมขอใส่หอมใหญ่ลงไปก่อนเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับเราผัดเสร็จแล้วจัดการใส่เนื้อสไลด์ลงไปเลยนะครับเนื้อสไลด์เนี่ยก็จะกินง่ายกว่านะครับความเหนียวเนี่ยจะน้อยต่อให้เราใช้เนื้อส่วนที่ค่อนข้างมีความเหนียวโอเคนี่นะครับพอเริ่มสุกสักประมาณ 80% ละกันนะครับผมจัดการใส่โชยุลงไปนะครับใส่มิรินลงไปนะครับโชยุเพิ่มความเค็มมิรินเพิ่มความหวานนะครับผมใส่น้ำนิดนึงนะครับเหตุผลที่ต้องใส่น้ำเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเคี่ยวเพื่อให้หอมใหญ่เนี่ยมีความนิ่มนะครับเพื่อให้เนื้อมีความนุ่มขึ้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตั้งไฟอ่อนเลยนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมพักไว้ก่อนเดี๋ยวผมมาทำในส่วนของไข่คนนะครับไข่คนจบในหม้อเดียวนะครับผมใช้ไข่ไก่ของฟองตอกลงไปเลยนะครับใส่ครีมลงไปหน่อยนึงนะครับใส่เนยนะครับเอาขึ้นตั้งไฟได้เลยครับผมไฟไม่ต้องเปิดแรงมากนะครับเดี๋ยวไข่เนี่ยจะสุกเกินไปโอเคนี่รอแป๊บนึงครับรอร้อนอันนี้พอเริ่มงวดลงมานิดนึงแล้วเดี๋ยวผมใส่ขิงลงไปเลยนะครับกลิ่นขิงเริ่มมาแล้วแล้วก็เคี่ยวต่อไปแป๊บนึงนะครับเนื้อเนี่ยได้แล้วผมปิดเตารอเลยรอไข่แป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับผมเริ่มเป็นเนี่ยครับผมไข่นี้นะครับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บยกลงเลยนะครับอย่างนี้นะครับยกลงแล้วเราก็คอยคนเรื่อยๆนะครับคนให้ความร้อนออกไปให้หมดแล้วเราก็จะได้ไข่คนนะครับเดี๋ยวผมพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมตักข้าวลงถ้วยเลยนะครับปั๊บข้าวเลยนี่เหมาะที่เป็นอาหารแบบอาหารกลางวันเนาะเสร็จแล้วนะครับใส่เนื้อผัดของเราลงไปนะครับจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะครับสังเกตนะครับมีจะมีน้ำเหลืออยู่นิดเดียวนะครับอารมณ์แบบคลุกคลิกมากๆเลยนะครับจัดลงมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็นำไข่คนของเรานี่แหละครับผมจัดการนำไข่คนของเราโอะไว้ข้างบนตกแต่งด้วยอันนี้เป็นงาดำแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่เลยครับโอ้โหไหนเสร็จแล้วครับโอ้น่ากินมากเลยนะครับสำหรับข้าวหน้าเนื้อไข่คนนะครับผมทำเองผมยังอยากกินเลยนะครับเนี่ยแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบเมนูที่ทำง่ายๆอยู่บ้านแบบผมนะครับจะทำกินแล้วอร่อยแน่นอนเนี่ยก็ติดตามก็ได้ในช่วง entertaining นะครับในรายการพลพรรคนักปรุงเดี๋ยววันนี้ผมกินก่อนแล้วกันนะครับดูรายการจบแล้วชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดรายการดีๆแบบพลพรรคนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับก็ Subscribe สิครับ